คือตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ภูเก็ตไปกัน4วันซื้อขนมไปเหมือน10วันทริปนี้เราจะไปซิมิลันเรือลำนี้ก็ประมาณ33เมตรคุณพ่อเวียนอ่ะคือเขาคอสตอมเลยทุกอย่างฝนตกภาพที่เราคิดมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะคือตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ภูเก็ตถึงภูเก็ตแล้วบินมาภูเก็ตนะคะทริปนี้เราจะไปขึ้นเรือกันอยากให้เห็นเรือมากๆเป็นเรือของพี่แอมนะคะแต่ว่าเราอยู่ที่ท่าเรือก่อนแล้วเราต้องนั่งเรือเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าท่าเรือปะบางละมุแล้วก็จะนั่งเรือไปขึ้นเรืออีกทีนึงให้เขาไปซื้อตั๋วท่าเรือกันไปกันโอ้โหคุณขายตลาดแตกมากค่ะไปกัน4วันซื้อขนมไปเหมือน10วันทริปนี้เราจะไปซิมิลันไม่เคยไปซิมิลันเลยนะเนี่ยนี่ไปครั้งแรกนะเนี่ยเขาบอกว่าทะเลช่วงนี้สวยมากมากจริงๆออมไปเรือของพี่แอมมาหลายรอบแล้วล่ะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะพาเพื่อนๆ YouTube มาดูนะคะจะได้ดูว่าเป็นยังไงเวลามาเที่ยวกันนะเดี๋ยวดูแก๊งดูแก๊งกล้องหน่อยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายนะคะพลอยก็จะเป็นครูนะคะของเรือที่อยู่มานานแล้วอะไรเงี้ยขอนั่งแม่นะนี่นะคะเราจะนั่งเรือเล็กเพื่อไปขึ้นเรือใหญ่ตรงนู้นไปแล้วเดี๋ยวเจอกันที่นู่นบ๊ายบายแฮรี่บ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายตอนนี้เราก็อยู่บนเรือ Triple A แล้วนะคะเป็นเรือแอมนะคะออมจะพาไปดูว่าบนเรือเนี่ยมีอะไรบ้างตามมาเลยมาแล้วพี่มาด้วยกันแต่ทั้งสองมีสมาชิกมีพี่แอมมีเควินทิมกี้เต้เฮียงอังนะคะแคนชลีชินเข้ามาเลยเข้ามาเลยอุ้ยแอร์เย็นมากเรือลำนี้ก็จริงๆเรามาเที่ยวกันหลายรอบแล้วเนาะใช่ค่ะว่ายังไม่เคยบอกว่าพาทุกคนมาเห็นนั้นตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่านั่งเล่นอันนี้ก็จะเป็นโซนทานข้าวแล้วก็จะแบบมื้อเช้ามื้อกลางวันก็จะมากินกันตรงนี้แล้วก็มื้อเย็นส่วนใหญ่จะไปกินข้างบนแต่ส่วนใหญ่เราจะมาหมกอยู่ตรงนี้สเตชั่นขนมเดี๋ยวเรายังไม่ได้จัดนะที่เราไปซื้อมาในห้องนี้ก็ไม่ได้มีขนมอีกอย่างใช่พอเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์อุ้ยเขาน่ารักมากเลยอ่ะเขาทำอุ้ยเป็นหงให้ด้วยอ่ะชาลีพาไปดูหน่อยที่ฉันเข้ามาแล้วเขาเปิดประตูแล้วก็เปิดประตูอ่ะอันนี้เป็นอะไรนี่เป็นอะไรอ่างน้ำ2ห้องใช่ไหมเนี่ยมีอีกห้องนึงด้วยนะตรงนั้นด้วยนะชาลีผ่านมาตรงนี้มันทะลุได้ใช่ไหมคะห้องนอนชาลีข้างล่างไปตามชาลีไปเลยก็ข้างล่างนะคะลงไปก็จะมี4ห้องนอนเรามาดูกันว่าเป็นไซส์ไหนบ้างนะคะไหนชาลีจองห้องไหนคะห้องนี้เหรอคะโอ้ไหนพรีเซนต์สิห้องชาลีเป็นยังไงพรีเซนต์ดิเขาจำได้ครั้งที่แล้วเขามาเขานอนห้องนี้ใช่นี่ไหนเป็นยังไงไหนอธิบายไหนจะอธิบายกับกล้องหน่อยนี่ฮะมีอะไรนะแล้วก็มีจักรกุ้ง แต่ละห้องก็จะไซส์เดียวกันเลยมีอยู่3ห้องนะคะการนอนฝั่งนู้นแล้วก็มีเลนทาวเวอร์มีเลนทาวเวอร์ด้วยโอเคมี4ห้องใช่แต่ว่าสามห้องจะเป็นไซส์เดียวกันอันนี้ห้องที่กี้จะนอนชาลีนอนนี่ด้วยไหมเต็มสองฉันใช้ช่องนอนข้างบนสุดงั้นอันนี้จะดีมากเลยแบบบางทีเราแบบมาแบบไม่ได้เป็นคู่ใช่ไหมมาสามคนเนี่ยก็นอนด้วยกันได้กี้นอนนี่ใช่ไหมแล้วก้าแล้วก็เต้น่าจะนอนตรงนี้แล้วตัวนี้ก็พับได้ด้วยนะจริงๆแล้วเผื่อว่ามาสองคนก็พับใช่ก็พับเก็บได้แล้วก็มีห้องน้ำทีวีนี่ก็ดูเน็ตซงเน็ตฟลิกต่อสามารถดูออนไลน์อะไรได้ดูเน็ตฟลิกดูอะไรได้หมดเลยเพราะว่าคืนพรุ่งนี้เราจะดูละครตอนแรกของออมสุชาเลี้ยงใหม่ครับจริงเหรอบนเรือเอางี้ชาลีพาน้าออมไปห้องกัปตันจำได้ไหมห้องกัปตันอยู่ไหนไปห้องกัปตันอยู่ไหนไปดูห้องกัปตันนะคะซึ่งพี่ตอนแบบตอนเห็นครั้งแรกคือแบบว้าวเหมือนแบบในหนังเลยอ่ะห้องของกัปตันเอริกนะคะเขาก็จะมาเรือตรงนี้กัปตันเขานั่งตรงไหนอ่ะพี่ฝนขึ้นไปบนนี้เหรอคะนี่ไงกับบอกว่าขอโทษค่ะ
แต่ว่าเนี่ยดูจอเขาสิคะก็คือทันสมัยมากคือเป็นเรือที่คุณพ่อเวียมคือเขาคอสตอมเลยทุกอย่างจริงคุณพ่อเวียมเขาจะชอบแบบเหมือนเล่นเรือแล้วก็จะคอสตอมแบบเป็นแบบที่ตัวเองชอบเลยอันนี้เขาเรียกว่าเรือคอสตอมไลน์น่าจะมีเรือไหนเป็นเรดาร์ว่าเรือคันไหนจอดยังไงเรือคันไหนจะไปไหนนี่มันมีอย่างนี้ด้วยนะเวลาที่เราจะตกปลาเราอยากรู้ว่าแบบมีปลาอยู่ลึกหรือเปล่ามันก็จะมีเครื่องบอกด้วยนะแบบก็สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยปลาตัวนี้อยู่ลึกแบบกี่เมตรกี่เมตรอะไรตรงนี้เป็นกล้องวงจรปิดไหนใครทำอะไรอยู่อีกคู่นี้อยู่ท้ายเรือเป็นไงชอบไหมชอบไหมครับเราไปดูห้องไปต่อนี่คือห้องเอนเตอร์เทนเมนต์ของพวกเรานะคะตกดึกเราก็จะมาต้องสุกอยู่ห้องนี้กินขนมด้วยนะกินขนมด้วยนี่ให้ดูโมเดลอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นโมเดลที่เหมือนบริษัทที่เขาสร้างเรือเขาก็ทำโมเดลให้เหมือนเป็นกิฟต์เนาะก็เป็นเหมือนจำลองหนึ่งต่อร้อยคือเหมือนเป๊ะทุกดีเทลคือต้องซื้อเรือลำนี้ถึงจะได้โมเดลอันนี้จริงๆแล้วพี่แอมอยากได้โมเดลนี้ไม่ใช่แล้วตอนเย็นๆตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็จะตรงนี้เปิดทีวีลงมาได้นี่ก็คือห้องดูหนังห้องคาราโอเกะอ่ะออกไปอีกนิดนึงไปอีกนึงนะคะโซนอัปเปอร์ซาลูนนะคะเป็นโซนที่เราจะมาทานอาหารกันไม่ใช่จะเป็นดินเนอร์เนาะดินเนอร์ก็จะมาตรงนี้เลยแต่ว่าทุกวันเนี่ยคือความน่ารักของครูที่นี่เนี่ยเวลาแบบมีดินเนอร์ค่ะเขาก็จะเหมือนเปลี่ยนเซตใช่จัดโต๊ะตามธีมใช่แต่ละวันวันนี้จะเป็นธีมกล้วยไม้วันนี้จะเป็นธีมแบบหอยทะเลเรามองไปดิวขนาดเรายังไม่ได้ออกไปกลางทะเลยอมรู้ไหมว่าธงอันเนี้ยธงอะไรอะต่ออเมริกา1เกตที่เทน1แต่คือความรู้ก็คือเขาบอกว่าถ้าเราซื้อเรือแล้วเราต้องไปรีจิสเตอร์คือไปลงทะเบียนเรือของเราที่ประเทศแบบเนี้ยก็จะเหมือนมีพาสปอร์ตแบบเดินทางไปได้หลายหน้าน้ำเรือนี้ถึงไปขึ้นทะเบียนที่ประเทศแสดงว่าเรือลำนี้มีพาสปอร์ตแล้วก็ไปในหลายประเทศได้อย่างเช่นอยากจะไปมาลดีฟค่ะสามารถไปได้ยังไงคะข้างบนก็จะเป็นชิลรีแลกซ์แล้วก็มีอ่างจากุซี่นะคะบางทีแบบเด็กๆ ก็มาเล่นน้ำได้การส่วนใหญ่เวลาขึ้นมาจากทะเลเขาก็มาต่อที่สระนี้แล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนบาร์บีคิวปิ้งย่างจะอยู่ตรงนี้นะคะสามารถทำกินได้คือเราจะเป็นอย่างนี้สเต็ปพวกเราจะเป็นนี้เช้าอยู่ชั้น1เย็นอยู่ชั้น2ดึกมากหน่อยขึ้นมา3 ไม่รู้เป็นอย่างเงี้ยไล่ระดับเป็นอย่างเงี้ยตลอดแต่อันเนี้ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นชั้น4อ่ะพี่น้องจริงๆแล้วมันแบบชั้นล่างถ้าอีกชั้นนึงอ่ะเหมือนแบบลงไปจะเป็นห้องเครื่องห้องครูห้องนอนของครูครูที่นี่นะคะมีทั้งหมดประมาณ6คนรวมผู้หญิงผู้ชายรวมเอนจิเนียร์ด้วยประมาณ6คนก็จะมีห้องส่วนตัวของเขามาที่นี่เหมือนแบบมารีเฟรชตัวเองเวลาที่ทำงานหนักๆแล้วก็มาแล้วก็เหมือนตัดโลกภายนอกแล้วก็อยู่กับเพื่อนใช้เวลากับเพื่อนนะกินให้เต็มที่พักผ่อนให้เต็มที่กลับไปก็เอาใหม่เริ่มใหม่เป็นมาชาร์จแบตมันมาชาร์จแบตที่ก่อนเป็นห้องครัวนี่พี่ดาวกำลังทำอาหารสวัสดีค่ะพี่ดาวนี่ทำอาหารแบบสุดยอดโดยเฉพาะขนมจีนน้ำยาปูไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าพี่ดาววันนี้อันนี้พี่ดาวกำลังทำอะไรคะอันนี้มีสลัดทูน่าค่ะแล้วก็มาม่าผัดขี้เมาทะเลแล้วก็มีข้าวผัดปูเบาๆก่อนนะแล้วมื้อเย็นค่อยจัดเต็มใช่ไหมคะใช่ค่ะบาร์บีคิวค่ะนี่ถ้าเราเดินมาทางนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะชันนิดนึงนะระวังนะเวลาเดินนะซ้ายขวาเห็นป่ะเขาบุกซ้ายขวาเขาบุกเป็นแบบไม่ใช่ไม้นะมันจะเป็นนุ่มเป็นซอฟต์แทชที่เขาก็จะมีโต๊ะแบบทานข้าวกันน่ารักเนาะแล้วอีกเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้ามีในเรือเลยไหนอะพี่ฝนนี่ตู้เย็นนะตู้เย็นค่ะเอาเราคิดว่ากำแพงตู้เย็นค่ะอันนี้จะเป็นตู้เย็นนะคะโอ้เนียนไปกับค่ะอันนี้คือตัวเช็คเรือเวลามีแบบว่าปัญหาอะไรอะค่ะน้ำมันอะไรขาดอะไรอย่างเงี้ยมีกี่ห้องนอนคะอันนี้เราจะมี3ห้องนอนค่ะเป็นขอแอบดูนิดนึงได้ไหมได้ค่ะอันนี้ของเชฟ
กับน้องพลอยค่ะของพี่ดาวกับน้องพลอยอยู่ด้วยค่ะอันนี้ห้องน้ำเหรอคะใช่ค่ะห้องนี้ของน้องฝนลบนิดนึงค่ะน่ารักห้องน้ำคือสบายไหมคะพี่ฝนอยู่ที่นี่โอเคค่ะน่ารักค่ะอันนี้เป็นอีกห้องนึงและที่ขวาคืออีกห้องนึงค่ะเฮ้ยห้องนี้น่ารักอันนี้ห้องน้องฝนเพราะว่าเข้ามาแล้วแบบอย่างนี้เลยจริงเราอยู่อย่างเงี้ยเราก็สบายนะเราอย่างนี้เราก็อยู่ได้นะอยู่ได้สบายเลยแต่นอนสบายอยู่นะคะพี่ฝนสบายคิ้วมากนะคะโอเคไม่รบกวนพี่ฝนแล้วนะเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าเรือลำนี้ก็ประมาณ33เมตรพี่ออมครับผมว่าน่าจะมีหลายคนอยากรู้ว่า how much ครับลำนี้10-1210-12ล้านบาทไม่ใช่ยูโร12ล้านบาทยังไม่ได้บ้านพี่ออมเลยครับขนลุกค่ะขนลุกค่ะรู้สึกเป็นเกียรติและรู้สึกแบบดีใจที่ได้มาเที่ยวขอบคุณคุณพ่อพี่แอมวายยอวายยอหนึ่งทีวายยอขอบคุณคุณพ่อพี่แอมที่ชอบเรือค่ะทำให้เราได้มาเที่ยวด้วยผมไม่กล้าแซวเลยกลัวตามไปฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาเป็นไงเพื่อนใครไม่อ้วกบ้างนี่มีทีมเอือบนะเอือบแล้วนั่งนั่นอ้วกหมดเลยเหรอพี่ก็อ้วกเหรอเฮ้ยรอดแค่ออมพี่แอมทีมเควินครึ่งหนึ่งอ้วกครึ่งหนึ่งไม่อ้วกวันแรกเท่านั้นสามวงแรกเท่านั้นเอาขยับเล่นน้ำเนี่ยขยับเล่นใช่กับใครไม่มีใครเล่นเลยนะเอาแล้วก็ให้น้าเล่นนะออมให้น้าออมเล่นเหรอเล่นกันสองคนจ้าน้าไม่เล่นเหรอน้ำหนาวน้ำหนาวอ่ะน้ำหนาวที่เพชรบูรณ์อ่ะน้ำหนาวที่เพชรบูรณ์อ่ะฉันอยากเล่นน้ำฉันอยากเดี๋ยวจะพาหลานเล่นน้ำนะคะไม่มีใครเป็นเกิดกล้าตายทุกคนวันหนาวหนาวเองฝนตกจารีโอ้เล่นไปละกันนะหลานจารีสนุกไหมคะอยากให้น้าออมเล่นด้วยอยากให้น้าออมเล่นด้วยเหรอไปเลยโอเคโอเคโอเคไปไปไปเล่นเป็นเพื่อนนะฝนตกเราก็ไม่ท้อนะคะพาหลานเล่นน้ำดูสิภาพที่เราคิดมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะภาพที่เราคิดมันคือมีแสงแดดแต่ส่องถ่ายรูปสวยๆแอบเลยแล้วแอบคุณเขาทำอะไรกันคะแอบตอกฝึกติ๊กตอกเอาจริงเหรอวางก่อนเลยเอาจริงเนี่ยเอาจริงแล้วสิตากฉันไปก่อนมามือถือกูมาไม่ได้เต้นหรอกเพราะฝนตกสร้างความประทับใจกับหลานไปกลับไปสวยแล้วนะเป็นเพื่อนที่ดีไหมทำทุกอย่างให้เธอแล้วทำอะไรบ้างตั้งแต่อย่างเดียวที่พระเจ้าไม่เคยอวยพรให้กูคือเลิกกับมึงได้เขาเรียกเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรทำทุกอย่างตั้งแต่สมัยเรียนเคยทำนี้ด้วยวันพ่อจะทำของขวัญให้พ่อแล้ววาดรูปไม่เก่งให้แทนวาดให้ทำทุกอย่างทั้งหมดทั้งจ่ายตังค์ไม่จ่ายให้แทนทั้งหมดเลยเป็นพ่อเราขายของตอนเรียนโอ้โหเราได้เป็นเทปเลยจริงแล้วดอกไม้เสร็จหรือยังแทนดอกไม้เสร็จหรือยังถามว่าเอาเงินไปหรอ150บาททำมาเก็บตังค์มีคนเก็บตังค์มีคนทำงานอยู่หลังบ้านทำขนมขายด้วยจ้าทำขนมขายตอนเรียนนี่เป็นคนทำนี่เป็นคนเก็บตังค์แต่วันแรกที่นางท้องตกใจมากเลยนะคือนางโทรมาบอกจำได้เลยตอนนั้นอะถ่ายงานอยู่มาเลเซียอยู่ดีโทรมากลางคืนแล้วแบบงงมากแบบมีอะไรจะบอกเออโอเคออมกูว่าคุณน่าจะท้องว่ะนี่คือแบบช็อกเพื่อนคนแรกที่เรียนแล้วแบบท้องอ่ะเพื่อนสนิทท้องคือแบบคำแรกที่พูดเพื่อนท้องได้ด้วยเหรอเอ้าจริงๆไม่ใช่มันตกใจอ่ะมันแบบไม่คือแค่ท้องได้ด้วยเหรอแบบมันเป็นความคิดแรกอ่ะรีบอ่ะดิฉันเป็นคนแหละเป็นมีลูกมีประจำเดือนดิฉันก็ต้องสามารถท้องได้ความรู้สึกคือร้องไห้ด้วยแบบคือลูกเพื่อนอ่ะจะต้องแย่งเพื่อนไปจากเราอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกที่ร้องไห้คืออะไรต้องแต่งหรอร้องไห้แล้วกลัวเอ้าไม่ได้หรอไม่ได้หรอมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้คือมันความรู้สึกใหม่แค่นั้นเองเออมันคือปลา
ากระเบนใช่ไหมมึงถ้าเป็นจระเข้มึงตายเลยนะมันไม่มีจระเข้ทะเลมีจระเข้ทะเลมีแต่ไม่ใช่ประเทศเราก่อนจะขึ้นไปถ่ายรูปนะคะขอทากันแดดก่อนของ The Face Shop นะคะ Natural Eco Sun วันนี้ออมเลือกใช้สูตรสีส้มเป็นสูตรสำหรับ Outdoor Activity เพราะว่าเรากะว่าเราขึ้นไปถ่ายรูปเนี่ยต้องโดนแดดแบบจัดๆมากเลยออมก็ทากันแดดแล้วเมื่อกี้ก็ทาหน้าแต่งหน้าไปแล้วเดี๋ยวต้องมาเติมแบบเติมนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่นะคะแล้วก็วันนี้เราก็อาจจะมีแบบไปเล่นน้องเล่นน้ำอะไรด้วยก็เติมกันแดดลงน้ำได้ไปสูตรกันน้ำค่ะโอเคพร้อมไปถ่ายรูปกันเดี๋ยวพี่แอมพาไปดูฟิชฟายเดอร์นะคะดูว่ามีปลาอยู่หรือเปล่าตอนนี้เราอยากรู้ว่าใต้เรือมีปลาหรือเปล่านี่เป็นรูปปลาเนี่ยเออจริงด้วยนี่ 28.5 ใช่เฉยๆแต่ปลามันเคลื่อนไปปลาก็ต้องว่ายน้ำครับพี่ตกปลาก็หย่อนเบ็ดไปได้ไม่เคยได้เลยไหนชาลีชาลีอ่ะนี่อ้าวอยู่นี่กับตันชาลีเห็นไหมเห็นปลาไหมเห็นปลาอย่างนี่อยู่นี่นะคะนี่เราจะดูว่าปลาตรงไหนอยู่ติ๊กตัวเอ้ยมืดเหลือออกไปนู่นมีไซส์13เซนลึกเท่าไหร่5เมตร15เมตรอ่ะแต่มันไม่สามารถบอกได้นะคะว่าเป็นปลาพันธุ์อะไรนะอันนี้ก็บอกไม่ได้นะบอกได้แต่ไซส์นะชาลีเร็วๆแล้วโอเคเมื่อกี้เล่นน้ำเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปเราก็กินข้าวพลังงานเหมือนกันนะแต่ว่าสนุกดีค่ะไปกินข้าวกันชลีไปอะไรอ่ะชลีกินอะไรกุ้งกุ้งอะไรกุ้งไทยกุ้งไทยอะไรกุ้งไทยกุ้งไทยเสียละดูเยอะกว่าน้องออมอีกอ่ะแรงมากนี่อะไรหอยอันนี้หอยอะไรคะหอยเชลพี่คิดไปเองว่าไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่หรออันนี้โฮตเตะหอยเชลนั่นแหละหอยเชลลูกแรกโฮตเตะไม่หรอหรือว่าใจปลาทะเลปลาอะไรปลาทะเลครับปลาทะเลปลาอะไรปลาหอยครับปลากระพงปลากระพงเฉยๆทำไมมันเม็ดเนี่ยค่ะชาลีกินไม่ได้หรอมเพลชาลีอันนี้พริกอะไรครับพริกทะเลชาลีอันนี้ผักอะไรครับผักทะเลชาลีอันนี้แก้วอะไรครับแก้วอะไรครับแล้วอันนี้ชาลีอะไรครับชาลีอะไรมือชาลีอะไรชาลีชาลีบอกคนดูหน่อยว่าอันนี้มันคืออะไรอันนี้ครับมันคือใส่เอาไว้อ่ะมันจะกดจุดตรงนี้เขาบอกว่าใส่แล้วมันจะไม่เมาเรือหรือกดจุดอะไรสักอย่างไม่รู้แต่ว่าตัดภาพต่อไปต่อพี่เต้ที่อ้วกก็คือใส่แล้ววันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะคะพาทัวร์เรือเนาะไปดูว่ามีอะไรบ้างมีมุมต่างมีมุมอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูใน EP หน้ายังไงติดตามชมกันต่อนะคะแล้วก็มาดูว่า EP หน้าเนี่ยเราจะมีกิจกรรมทางน้ำเราจะไปเล่นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยก็ติดตามชมนะคะเราจะอยู่ทริปนี้เนี่ย4วันเราจะทำกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ดู EP หน้าจะสนุกแค่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะกดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกัน EP หน้าค่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบ๊ายในโรงเรียนชาลีมีใครสวยกว่าน้องไม่มีเอาในโลกนี้เด็กใครสวยกว่าน้องโอ้จะเอาอะไร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 จะเอาอ